ก็ผ่าตัดเสร็จมาวันนึงก็ลุกเดินเลยค่ะให้ลุกเดินแล้วก็ทํากายภาพเลยค่ะคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้ครับแต่อันนี้มันก็ยังพอได้ทนได้คุ้มค่าครับเพราะว่าอันนี้มันแค่เจ็บแป๊บเดียวครับแต่เดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนผมเจ็บนี่คือแบบประมาณอาทิตย์นึงอ่ะครับขั้นต่ําคือเจ็บยาวเลยครับทําอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับก็คุ้มค่าครับน้องธนาธรนะคะคือตอนที่เรามาที่นี่ก็คือด้วยอาการที่ว่าน้องอ่ะเขาบาดเจ็บเหมือนตรงหัวเข่าอะค่ะก็จะมีอาการเหมือนแบบว่าปวดตรงกล้ามเนื้อตรงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยแบบเลยเข้ามาเช็คดูว่าเป็นอะไรยังไงค่ะถ้าบางทีเจ็บหนักก็แบบเดินไม่ได้เลยครับมันจะบวมขึ้นมาเลยครับนูนกดแล้วมันจะแข็งใช่ครับมันจะนูนช่วงที่เจ็บครับก็จะแบบนูนขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็สักพักก็หายไปครับใช่ครับแล้วก็จะขึ้นมาใหม่อย่างตอนนั้นเดินแล้วตกร่องน้ําอ่ะค่ะของที่โรงเรียนนะคะก็เหมือนแบบขาบวมเลยค่ะหรืออย่างบางทีเค้าอาจจะแบบเล่นกีฬาไปเตะบอลกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็บวมแต่ว่าพอทานยาแล้วพวกทานยาอักเสบพวกแก้เสพกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเค้าก็จะหายไปค่ะแล้วก็จะกลับมาเป็นในลักษณะแบบนี้อีกอ่ะค่ะพอดีว่ารู้จักกับพี่คนนึงนะคะเขาแนะนำว่าถ้าแบบอยากจะมาตรวจเช็คกระดูกอะไรให้น้องแบบนี้ถือแนะนำให้มาที่นี่ว่าที่เนี่ยมีคุณหมอเก่งด้านเฉพาะทางและเป็นโรงพยาบาลที่แบบเกี่ยวกับด้านกระดูกดูแลเรื่องกระดูกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยหาข้อมูลกันแล้วก็เลยให้นัดเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะก็เลยเข้ามาตรวจเช็คก็คุณหมอให้ทำเอ็กซเรย์แล้วก็ทำMRIค่ะก็คือเช็คดูก่อนว่าจริงๆแล้วน้องเหมือนกับว่าเป็นอะไรยังไงค่ะก็เลยตรวจเช็คดูจากตอนแรกจากเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่าคล้ายๆเหมือนมีกระดูกที่มันงอกออกไปแต่ว่าอยากทราบให้มันแน่นอนก็เลยส่งทำ MRI ให้มันแน่นอนให้มันชัวร์เลยก็ผลตอนนั้นก็คุณหมอก็ยืนยันมาแล้วว่าเป็นน้องเป็นกระดูกเหมือนกระดูกงอกแคลเซียมมันเจริญเติบโตผิดโดยการที่แบบเหมือนจะเพิ่มส่วนสูงแต่ว่าเหมือนเร่งรัดออกก่อนข้างอะไรประมาณนี้ค่ะตัวผมอยากผ่าอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบตอนเจ็บนี่คือมันจะลำบากมากตอนแรกคุณหมอแนะนำว่าผ่าข้างเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าน้องจะได้เหมือนว่าใช้ชีวิตอะไรเงี้ยได้ดีกว่าแต่ว่าน้องอ่ะเขาขอเลือกผ่าสองข้างพร้อมกันเลยเพราะว่าเขาขอพักฟื้นทีเดียวไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็กังวลว่าถ้าสองข้างอ่ะน้องจะใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตมันจะลำบากนิดนึงอาจจะต้องเจ็บทั้งสองข้างเลยแต่ผลออกมาคือแบบพออีกวันนึงอะค่ะหลังจากผ่าตัดพอวันครึ่งก็คือทำกายภาพอย่างเงี้ยค่ะช่วงบ่ายทำกายภาพคือน้องก็ได้ดีเลยนะคะคือสามารถที่แบบลุกคือแบบถึงจะเจ็บหน่อยแต่ก็ถือว่าก็โอเคอะค่ะดีกว่าที่คิดที่ว่าน้องต้องเจ็บเยอะค่ะก็ผ่าตัดเสร็จมาอีกวันนึงก็ลุกเดินเลยค่ะให้ลุกเดินแล้วก็ทำกายภาพเลยค่ะคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้ครับแต่อันนี้มันก็ยังพอได้ทนได้ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าหัดเดินให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เขาพักฟื้นนะคะจะไม่ค่อยได้เดินไปไหนไกลอย่างขึ้นบันไดอย่างเงี้ยจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขายังเหมือนยังเจ็บและยังก้าวไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะหัดขึ้นบันไดชั้น3ถึงชั้น3ได้แล้วคือแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกวันคุ้มค่าครับเพราะว่าอันนี้มันแค่เจ็บแป๊บเดียวครับแต่เดี๋ยวมันหายแต่ตอนผมเจ็บนี่คือแบบประมาณอาทิตย์นึงอะครับขั้นต่ำคือเจ็บยาวเลยครับทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับก็คุ้มค่าครับทุกครั้งที่เขามีอาการบาดเจ็บขึ้นมาทุกครั้งอะค่ะเขาก็จะเหมือนร้องไห้คือเขาใช้ชีวิตไม่ได้คือเดินไม่ได้แล้วก็เหมือนขาบวมคือทำกิจกรรมชีวิตประจำวันนะคะค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่พอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่แบบใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยไม่ต้องทนที่ว่าพอหายไปอีกสองเดือนจะต้องมาทนเจ็บอีกอะไรแบบนี้ค่ะดีขึ้นเลยอยากบอกว่ามาที่นี่คือตัดสินใจไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เรากลัวหรือเรากังวลนะคะคือที่นี่ดูแลจัดการได้ดีหมดทำให้เราหายคลายกังวลแล้วก็ที่นี่มีพร้อมอะค่ะคืออย่าง
อย่างน้องผ่าตัดเสร็จปุ๊บเราพอวันรุ่งขึ้นเราทำกายภาพอ่ะที่นี่ก็มีศูนย์กายภาพให้เราได้แบบเลือกดูแลที่เกี่ยวแบบโดยตรงกับกระดูกที่น้องเป็นเฉพาะขาหรืออะไรแบบนี้ได้ทำกายภาพแล้วคุณหมอเจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยงานที่อย่างคือแบบดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณเลยค่ะที่แนะนำมาแล้วเราไม่ผิดหวังจริงๆค่ะVetchany Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ